พามาดูนะครับห้องแบบ one bedroom plus นะ38ตารางเมตรนะครับของทางเซนทริกราชโยธินนะโซนเข้ามาโซนแรกเลยนะผมจะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโซนเหมือนงานระบบนั่งงานครัวงานอะไรจะอยู่โซนนี้เข้ามานะฮะก็จะได้ตู้รองเท้านะครับที่มีขนาดที่แบบเต็มนะมีตู้ใส่รองเท้าได้แบบ20คู่เลยแล้วก็ใส่เครื่องดูดฝุ่นไม้คงไม้กวาดอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีการจัดฟังก์ชันโอเคนะมีตู้เย็นอยู่ฝั่งนี้นะครับเหนือตู้เย็นก็ให้เป็นชั้นวางด้วยนะที่นี่ผมว่าเขารายละเอียดของพวกบิวอินที่โครงการแถมมาเนี่ยผมว่าโอเคนะครับแล้วก็ครัวนะครัวก็มีขนาดใหญ่นะครัวที่แบบทำครัวได้จริงจังเลยนะครับท็อปของครัวก็เขาก็มีตรงที่มันเป็นซิงค์เนี่ยเขาก็มีกั้นมาให้ด้วยนะเผื่อจะใช้แบบเป็นครัวยาวๆด้านบนก็มีตู้ลายไม้ให้นะครับก็เป็นหน้าบานที่เก็บของนะเนี่ยที่เก็บของทั้งนั้นเลยนะครับเอาผ้าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะมันเป็นเหมือนเป็นวาล์วเข้าไปเนี่ยก็ทำเป็นในส่วนของโต๊ะกินข้าวนะโต๊ะกินข้าวเป็นนั่งกินข้าวได้นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญมากๆของห้องนี้ก็คือครัวเนี่ยเป็นครัวปิดนะครับ38ตารางเมตรนะวันเบดรูมคลาสเนี่ยได้ครัวปิดนะปิด3ตอนนะครับพอปิดปุ๊บก็ทำอาหารได้จริงจังนะฮะกลิ่นไม่เข้ามาในห้องนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าห้องนี้มันดีนะฮะก็คือในส่วนของลิฟวิ่งเนี่ยมันเป็นลิฟวิ่งสแลชเวิร์กิ่งนะลิฟวิ่งมันค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็พื้นที่เยอะนะแล้วก็เขาให้ในส่วนของเพดานเนี่ยสูง3เมตรเนี่ยพื้นที่เยอะสูงด้วยมันจะดูวอลลุ่มมันเต็มมากนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้นะอันนี้เป็นห้องเปล่าแต่ว่าพามาให้ดูว่าทาง SS เสร็จก็จัด fully furnished มาให้นะก็จะเป็นมีโต๊ะทำงานมีโต๊ะด้านหลังมีโซฟานะห้องนี้ก็ layout มันค่อนข้าง flexible เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เยอะแล้วแต่ลูกค้าจะไปจัดแบบไหนนะครับตู้ทีวีก็มีมาให้นะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางมาให้ด้วยนะครับก็จัดมาครบเลยนะกระจกนะฮะกระจกหน้าต่างเนี่ยก็เป็นบานที่สูงมากเลยนะครับบานสูง3เมตรอ่ะสูงเท่ากับระยะฝ้าเลยนะแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดได้แบบเปิดได้เต็มพื้นที่เลยนะเพราะมองออกไปเนี่ยมุมเราเนี่ยจะมุมกดไปนิดนึงเราจะเห็นสวนส่วนกลางของโครงการด้วยนะครับก็เป็นท้ายห้องที่ผมว่าอยู่กัน2คนเนี่ยเลือกอยู่ห้องใหญ่หน่อยนะครับราคากำลังดีนะอ่ะถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะห้องนอนนี่ก็ขนาดกว้างมากนะครับต้องบอกว่าเป็นห้องนอนที่ขนาดกว้างมากนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะทำงานแต่งหน้าไปในตัวนะครับแล้วก็มีช่องแสงด้วยนะครับห้องนี้มันเป็นห้องหัวมุมนะดังนั้นช่องแสงจะค่อนข้างเยอะนะผมว่าเป็นเรื่องดีนะฝ้าเพดาน3เมตรเช่นเคยนะครับเตียงให้เป็นเตียง5ฟุตนะจะเอา6ฟุตมาวางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาจัดเป็นเตียง5ฟุตมาให้นะครับแล้วก็ใต้เตียงก็มีที่เก็บของนะมีลิ้นชักนะครับเก็บของได้นะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวกระจกของโครงการเนี่ยเขาก็ให้กระจกแบบบานเต็มนะนี่ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งนะครับของเซนทริกนะบอกว่าคอนโดสมัยใหม่เนี่ยหลังๆพอลดคอสไม่ค่อยให้กระจกบานใหญ่แบบนี้แต่อันนี้ให้แบบบานเต็มมากเจ๋งเลยนะครับแล้วก็ความเจ๋งอีกอย่างนึงของที่นี่คือได้ Walk-in Closet นะครับอาจจะเป็น Walk-in Closet ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือด้านในเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งนั้นเลยนะตู้เสื้อผ้าเก็บของได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าเป็นตัว L นะแล้วก็หน้าบานทั้งหมดก็จะเป็นหน้าบานกระจกนะครับแล้วก็แต่งตัวไปดูตัวเองไปได้นะแล้วก็สมมติถ้าอนาคตอยากจะทำบานปิดบานเลื่อนอะไรก็สามารถทำได้นะโอเคสำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำที่ใช้บานเลื่อนนะครับใช้บานเลื่อนในการปิดนะครับฟังก์ชันห้องน้ำก็พื้นฐานนะชาวเวอร์อ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์นะครับก็เป็นผมว่าห้องน้ำนี่ก็ขนาดกำลังดีนะครับจุดเด่นของห้องนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นห้องที่มีแพ็คราคาไม่ได้แพงมากนะอยู่กัน2คนได้จริงจังนะครับแล้วก็ลิฟวิ่งใหญ่ห้องนอนใหญ่ได้ครัวปิด
นะผมว่ามีความบาลานซ์ของฟังก์ชันภายในห้องนะบนพื้นที่แค่38ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็พามาดูห้องตัวอย่างนะครับของเซนทริกราชโยธินนะฮะเป็นห้องแบบ34ตารางเมตรนะครับห้อง34ตารางเมตรที่เนี่ยเป็นห้องที่จัดแล้วมาได้ดีมากนะเพราะว่าเป็นแบบ one bedroom plusผมพามาดูในรายละเอียดกันเข้ามาปุ๊บก็จะเจอโซนแรกเลยนะเป็นครัวนะโซนครัวที่เซนทริกเนี่ยเขามีดีเทลในการออกแบบมาค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นมีพวกตู้ฝั่งนี้ให้นะฮะนี่ก็มีแบบตู้รองเท้าแบบดึงออกมานะนะครับต้องบอกว่าบิวอินที่ผมให้ดูทั้งหมดเนี่ยคือได้ทั้งหมดเลยนะครัวก็เป็นครัวยาวนะเหนือตู้เย็นก็จะมีพวกที่เก็บของให้ด้วยนะครับแล้วด้านหลังนะครับก็จะมีโซนเก็บพวกเครื่องซักผ้านะก็จะมีแบบชั้นวางมีอะไรจัดมาให้หมดเลยนะครับโครงการนี้เขาค่อนข้างลงรายละเอียดในการจัดพวกผังห้องพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ให้นะครัวก็จะเป็นสีไม้นะดูแบบรีแลกซ์นะครับเหมือนอยู่บ้านนะฮะแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาจะเป็นแบบพับนะสังเกตได้จะมีเหล็กก็คือสามารถพับขึ้นมาเวลาเราใช้แล้วก็นั่งเวลาไม่ใช้ก็พับเก็บนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้โล่งจะได้เอาไว้ทำอย่างอื่นได้ห้องที่นี่เป็นห้องแบบ fully furnished นะครับก็คือทาง SCS เนี่ยเขาให้เฟอร์นิเจอร์มาเกือบครบแล้วแล้วก็เกือบทั้งหมดที่เราเห็นนี่ก็คือเฟอร์ที่เขาให้มาในส่วนของสเปคที่นี่นะครับเขาให้ฝ้าเพดานสูงถึง3เมตรเลยนะเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงวอลลุ่มรู้สึกถึงความโปร่งนะครับแล้วก็ส่วนของพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาเนี่ยก็ให้เป็นแบบตู้ทีวีเนี่ยนะนี่เขาก็ บิวอินมาให้เลยนะก็เป็นโครงแบบนี้เลยจะเป็นชั้นลอยๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของโซฟานะโซฟาก็มีให้เป็นโซฟานั่งกันได้แบบ2คนนะนั่งกันได้2คนแบบสบายๆนะมีเท้าแขนข้างหนึ่งนะครับ แล้วด้วยความที่เพดานมันโปร่ง3เมตรเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ถึงว่าเข้ามาแล้วมันโล่งอ่ะพื้นที่34ตารางเมตรแต่ว่าเขาจัดเป็นสัดส่วนได้ดีมากนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้อง plus นะครับห้อง plus เนี่ยผมว่าก็เป็นห้องที่เขาวางฟังก์ชันมันได้ดีนะข้อที่1ก็คือฟังก์ชันของห้อง plus เขาเนี่ยมีบานเลื่อนให้นะครับบานเลื่อนเป็น3ตอนนะเวลาปิดแล้วก็เงียบสนิทนะครับใช้งานได้แยกเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่เจ๋งของห้อง plus เขา ก็คือเขามีแอร์ให้นะครับเพราะว่าเราสามารถจะปรับห้อง plus เนี่ยให้กลายเป็นห้องนอนได้ด้วยนะวางเตียง3ฟุตวางอะไรแทนก็ได้นะครับแล้วความเจ๋งถัดมาตรงนี้เขาจัดออกมาเฟอร์นิเจอร์ที่โครงการแถมมาก็จะเป็นฟังก์ชันเป็นโต๊ะทำงานให้นะก็จะมีบิวโต๊ะทำงานมีชั้นวางของเป็นสีดำนะฮะมีเก้าอี้แบบนี้ให้มีสตูลให้นะฮะแล้วก็มีอาร์มแชร์ให้ด้วยนะอาร์มแชร์ก็ผมว่าอาร์มแชร์เก๋อ่ะอาร์มแชร์แบบดูดีเลยนะครับแล้วก็ความเจ๋งของห้อง plus นะครับก็คือกระจกที่ได้นะผมสเปคของเซนทริกเนี่ยอยู่ในย่านรัชโยธินเนี่ยแต่ว่าตัวสเปคของห้องเขาเนี่ยเหมือนเป็นคอนโดแบบใจกลางสุขุมวิทเลยนะผมเปิดให้ดูเลยนะก็คือจะเป็นกระจกเป็นเบย์วินโดว์เลยนะเป็นกระจกเข้ามุมนะครับเข้ามุมแล้วก็เป็นบานใหญ่นะเวลาดูคอนโดที่ดีเนี่ยถ้าได้กระจกบานใหญ่เนี่ยก็คือเจ๋งครับแล้วห้องนี้พอเข้ามาพอผมเปิดปุ๊บแสงธรรมชาติมันเข้าเนี่ยคือความรู้สึกของความกว้างมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ34ตารางเมตรได้ขนาดนี้นี่ผมว่าเขาจัดสรรพื้นที่มาได้ดีมากเลยเดี๋ยวพามาดูห้องนอนนะห้องนอนเขาก็จัดพื้นที่มาได้ดีเหมือนกันตัวห้องนอนนะครับที่นี่34ตารางเมตรห้องลิฟวิ่งกับห้องนอนเขาก็กั้นด้วยผนังมีประตูปิดให้นะครับมันก็จะเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็จะได้เป็นเตียง5ฟุตนะครับอย่างเตียง5ฟุตนี่ก็เขาก็บิ้วเตียงฐานเตียงที่ให้มานี่ก็คือโครงการให้มาเลยนะครับแล้วด้านล่างของเตียงเนี่ยมันก็จะมีพวกลิ้นชักไว้ด้วยไว้เก็บของนะครับก็เป็นดีไซน์พวกเฟอร์นิเจอร์ที่ดีในคอนโดเนี่ยมันควรจะต้องเน้นการเก็บของได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคของห้องนะฮะอย่างที่บอกตะกี้พาดูเบย์วินโดว์กระจกบานใหญ่อันนี้ทาง SC เขาก็จัดเป็นกระจกบานเต็มให้นะครับก็เป็นแบบเต็มสุดซ้ายสุดถึงขวาสุดเลยเป็นผนังถึงผนังเลยมองวิวไปโล่งๆนะครับก็ผมว่า
มันช่วยส่งเสริมทำให้ห้องเนี่ยมันดูกว้างดูใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าทาง SC เขาจัดมาให้โอเคแหละนะส่วนมุมตรงนี้นะตรงนี้ก็แล้วแต่เราอาจจะวางเป็นโต๊ะทำงานเป็นอะไรก็ได้ก็จะทำให้มันได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะหรือเป็นโต๊ะแต่งหน้าเป็นอะไรนี้แล้วแต่นะครับในส่วนของ closet นะ closet เขาก็ได้เป็นกึ่งแบบเหมือนเป็น walk-in closet เล็กๆนะเพราะว่ามันจะเป็นสัดส่วนที่กั้นออกมานะครับแล้วพวกตู้เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็ให้เป็นหน้าบานกระจกเงาก็คือแต่งตัวไปดูตัวเองไปได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะหน้าบานต่างๆเยอะมากเลยนะครับเก็บแล้วด้านบนก็จะมีช่องอยู่สามารถจะวางพวกกระเป๋าเดินทางอะไรขึ้นไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ในอย่างตรงนี้มันเป็นหลืบเสาเนี่ยเขาก็บิ้วเป็นช่องบิ้วเป็นลิ้นชักให้นะก็ต้องบอกว่าเขาใส่ใจอ่ะนะแล้วก็ความพิเศษอีกเรื่องนึงห้องน้ำที่นี่นะห้องน้ำที่นี่ได้เป็นแบบประตูแบบแจ็คแอนด์จิลนะคือเป็นประตู2ฝั่งคือเราสามารถเข้าจากทางห้องนอนได้นะครับหรือถ้ามีแขกมาสามารถเข้ามาจากทาง living room ได้นะครับห้องน้ำก็จัดเป็นสัดส่วนนะมีชักโครกอ่างล้างมือมีชาวเวอร์ให้นะครับก็เป็นการแบ่งฟังก์ชันที่ผมว่าโอเคเลยนะก็ประมาณนี้สำหรับห้องแบบ34ตารางเมตรนะครับที่เซนทรี